มาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะโฆษกกอรวนภาค4ส่วนหน้าได้มีการชี้แจงเหตุปิดล้อมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหลังจากมีการวิสามาลุ่มผู้กอ่อเหตุรุนแรง จากกรณีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพื้นที่เป้าหมายบริเวณมัสยิดโคกเคสหมู่ที่6ตําบลบ้านนาอําเภอจนะจังหวัดสงขลาเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงถูกวิสามันสารายล่าสุดพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงศ์โฆษกกรอรมนภาคสี่ส่วนหน้าได้ระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปิดล้อมพื้นที่พร้อมการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงหลังผู้ก่อเหตุได้ใช้มัสยิดเป็นฐานเตรียมก่อเหตุ เบื้องต้นคนร้ายได้ถูกวิสามัน3รายโดยเจ้าหน้าที่ได้พยายามเจรจาให้ยอมมอบตัวมีการเชิญผู้นำศาสนาเครือญาติรวมไปถึงครอบครัวช่วยเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลกับพยายามยิงฝ่าวงล้อมเพื่อเปิดทางหลบหนีจึงเกิดการประทะกันทําให้เสียชีวิตข้อมูลเบื้องต้นคนร้ายมีทั้งหมด4คนเสียชีวิต3คนอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการเจรจาโดยผู้เสียชีวิตมีหมายปวิอาญาหลายหมายเป็นเหตุผู้ก ขอไปค่ะและเป็นผู้ก่อเหตุกุนแรงที่เคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสงขลาเชื่อมโยงกับการก่อเหตุในพื้นที่อำเภอจนะและอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะ